งามไส้จริงๆงานนี้หาเคลมกันไปเรื่อยชาวเน็ตกัมพูชาแก้ข้อมูลในวิกิพีเดียมวยไทยพัฒนามาจากกุนคาแมจากกรณีที่กัมพูชาเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมระหว่างวันที่ 4-17 พฤษภาคมนี้จะมีการจัดแข่งขันมวยที่จะใช้ชื่อว่ากุนคาแมกีฬาที่มีต้นกำเนิดมาจากศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวของประเทศภายใต้องค์กรที่ตั้งขึ้นเองที่มีชื่อว่าสหพันธ์กุนคาแมนานาชาติเพื่อดูแลการแข่งขันซีเกมโดยเฉพาะซึ่งทางด้านสหพันธ์มวยไทยนานาชาติหรือ IFMAชี้ว่าองค์กรและกีฬาชนิดนี้ของกัมพูชาไม่ได้เป็นกีฬาที่ได้รับการรับรองจากคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC รวมทั้งสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือ OCA ทำให้ไทยไม่สามารถส่งแข่งขันได้เนื่องจากผิดระเบียบการแข่งขันไทยจึงตัดสินใจไม่ส่งนักมวยไปแข่งขันไม่เพียงแต่การที่จะเปลี่ยนชื่อเท่านั้นการจัดแข่งขันมวยที่จะใช้ชื่อว่ากุนคาแมแต่หากลงรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพเป็นเรื่องปกติที่ชาติเจ้าภาพพร้อมบรรจุกีฬาพื้นบ้านเพื่อโอกาสที่จะได้กอบโกยเหรียญรางวัลให้เพิ่มมากขึ้นและบางครั้งอาจมีผลต่อการครองเจ้าเหรียญทองซึ่งซีเกมของกัมพูชานั้นยังได้มีการบรรจุคุนละบอกกาตาหรือโบกาตอและกุนคาแมหรือมวยเขมรที่เป็นกีฬาพื้นบ้านอยู่ในการชิงชัยเหรียญทองยังไม่นับรวมกีฬาหมากรุกเขมรหรือศิลปะการต่อสู้เกาหลีซึ่งในซีเกมครั้งนี้ยังถือว่ามีการชิงชัยเหรียญมากที่สุดในประวัติศาสตร์ถึง608เหรียญทองจาก40ชนิดกีฬาด้วยกันซึ่งหลังจากที่กัมพูชาเป็นเจ้าภาพซีเกมในปี2023นี้ใช้สิทธิ์การเป็นเจ้าภาพนำศิลปะการต่อสู้กุนคาแมมาใส่ไว้ในซีเกมแทนที่กีฬามวยไทยด้วยเหตุผลอ้างว่าการแข่งขันกุนคาแมเป็นต้นกำเนิดของมวยไทยและเพื่อแสดงจุดยืนว่าตนเป็นเจ้าของวัฒนธรรมของศิลปะการป้องกันตัวดังกล่าวตามความปรารถนาของชาวกัมพูชาล่าสุดแฟนเพจอาเซียนมองไทยได้ออกมาเปิดเผยว่ากัมพูชาพยายามแก้ไขประวัติมวยไทยในวิกิพีเดียว่ามวยไทยพัฒนามาจากกุนคาแมที่เป็นต้นแบบจากอาณาจักรเขมรโบราณก่อนที่ข้อความดังกล่าวจะโดนผู้ดูแลระบบลบออกไปในที่สุดโพสต์ดังกล่าวทำให้คนไทยและทั้งคนกัมพูชาเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากโดยชาวเน็ตกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าขอบคุณคนไทยที่ช่วยส่งเสริมกุนคาแมให้โลกรู้พยายามเข้านะต่อมานะคะโดนชาวเน็ตชาวไทยนะคะตอบกลับว่ายินดีค่ะเราจะช่วยให้โลกรู้ว่ากัมพูชาไม่มีอะไรดีเลยนอกจากเนรคุณและชอบเคลมของชาวบ้านไปทั่วคนต่อมาบอกว่าและโลกจะรู้ว่าคนกัมพูชาเนรคุณคนเลี้ยงไม่ได้คบไม่ได้คนไทยต่อมาได้โต้กลับว่าอีกสิ่งที่โลกรู้คือกัมพูชาสันดานโจรคนต่อมาบอกว่ามวยกะโหลกอย่างคุณอย่ามาเทียบกับมวยไทยเลยนะครับคนต่อมาก็ได้บอกว่าพยายามเข้านะอะไรที่ประเทศไทยดังก็พยายามเข้านะหาแสงสว่างให้มากๆไว้จะได้มีที่ยืนในแผนที่โลกคนต่อมาก็บอกว่าคงภูมิใจมากสินะกับสิ่งที่ทำอะไรไม่รู้ผิดรู้ถูกเลยขอแค่ฝ่ายตนได้ประโยชน์ไม่ชั่วจริงทำไม่ได้นะรู้ยังอย่าโง่งมงายให้ผู้นำจูงจมูกมากนะประเทศเลยไม่พัฒนาไปไหนสักทีคนต่อมาบอกว่าโลกรู้จักแต่มวยไทยนะจ๊ะชาวกัมพูชาอีกท่านได้บอกว่าพวกที่พยายามเอาข้อมูลศิลปะการต่อสู้ของเขมรมาตีแผ่ก็จะยิ่งมีคนรู้จักมากขึ้นต่างประเทศก็จะรู้จักมากขึ้นคนไทยนะคะได้เข้ามาตอบกลับว่าเขาก็รู้จักแต่มวยไทยนี่แหละครับจบซีเกมเมื่อไหร่นะกุนคาแมก็ไร้ความสนใจแล้วจะกลายเป็นกุมขมับแทนนะอีคนต่อมานะคะบอกว่าศิลปะป้องกันตัวอะไรรบกับใครก็แพ้เป็นเมืองขึ้นมากี่ประเทศแล้วก็ไม่รู้จักคิดเลยไร้สมองพวกคาแมคนต่อมานะคะบอกว่าอ้างแค่กำแพงเน่าๆกับนักการเมืองป่วยๆไร้ค่านะจะคอยดูหลังซีเกมนะว่าจะกุนคาแมหรือกุมขมับกันแน่
่านต่อมาบอกว่าถ้าประเทศไทยไม่ดีคุณก็เรียกคนเขมรที่มาทำงานก่อสร้างที่ประเทศไทยกลับบ้านคุณไปเลยคนต่อมาบอกว่าหน้าด้านไม่เกรงใจใครเลยเบื่อกับประเทศนี้จริงๆคนต่อมาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นหรือน่าให้อภัยแล้วนะทุกเรื่องที่เขาทำตอนนี้ต้องซีเรียสกันแล้วให้อภัยและขำมามากพอแล้วหยุมหัวกันได้แล้วคนต่อมาบอกว่าแบบนี้สงสัยไทยเราต้องตอบโต้ใหญ่มันบ้างละแฮกเกอร์ไทยทั้งหลายต้องโจมตีเพจเว็บไซต์ต่างๆของมันบ้างเอาให้หนักๆให้แม่งร้องไห้กันไปเลยมันเหิมเกริมหนักแล้วนะคนต่อมาบอกว่าไม่แปลกใจว่าทำไมเขมรถึงเป็นตัวร้ายก็นิสัยแบบนี้จริงๆของเขาล่ะร้ายไว้ใจยากจริงๆทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะยูทูบเบอร์ชาวต่างชาติท่านหนึ่งได้ทำคลิปวิดีโอที่มีชื่อว่าWhy more black men should consider leaving the state and moving to Thailand ทำไมชายผิวดำจำนวนมากควรพิจารณาที่จะออกจากรัฐและย้ายมาอยู่ในประเทศไทยโดยท่านนี้นะคะมีชื่อช่องว่า The Isya Ashley Show ด้วยเขาได้บอกว่ายินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของเขานะวันนี้เขาอยากจะพูดถึงว่าทำไมชายผิวดำจำนวนมากควรจะพิจารณาที่จะออกจากรัฐออกจากอเมริกาและมาอยู่ที่ประเทศไทยเขาแค่ต้องการแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวของเขาและเขาจะเริ่มต้นเล่าเรื่องของเขาให้พวกคุณฟังว่าทำไมเขาถึงมาอยู่ที่ประเทศไทยและอะไรทำให้เขาอยากจะมาอยู่ที่นี่เขาบอกว่าจริงๆแล้วเขาอยากมาเมืองไทยตั้งนานแล้วตั้งแต่ที่เห็นประเทศไทยจากในบล็อกและ YouTube มันเหมือนกับสถานที่ที่เขาต้องการจะไปเห็นภูเก็ตแต่ยังไม่เคยไปแต่พอได้เห็นแล้วมีชายหาดมีทะเลพอได้เริ่มรู้จักประเทศนี้แล้วก็รู้สึกว่าสวยจังเลยอยากจะมาที่นี่จัง2เดือนก่อนวันหนึ่งเขาตื่นขึ้นมาเขารู้สึกเหมือนต้องเปลี่ยนตัวเองเขาเบื่อเขาต้องการทำอะไรสักอย่างที่แตกต่างออกไปและภายในระยะเวลา2สัปดาห์เขาก็ขายทุกอย่างในอพาร์ตเมนต์ของเขาเขาทิ้งทุกอย่างจองตั๋วมาประเทศไทยและย้ายมาอยู่ที่นี่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าเขาเติบโตที่นอร์ทแคโรไลนาดังนั้นเขาจึงใช้เวลาทั้งชีวิต25ปีที่นอร์ทแคโรไลนาและในปี2020เขาก็ทำพาสปอร์ตเริ่มออกเดินทางเขาเคยไปจาเมกาเม็กซิโกดูไบและการไปดูไบก็ช่วยให้เขาได้มาที่นี่ในเรื่องของลองไฟท์เที่ยวบินที่ยาวเขาบอกว่า15ชั่วโมงเหมือนเป็นการพักผ่อนอย่างน้อยถ้ามาเมืองไทยหลายคนอาจจะไม่เคยมาที่นี่เพราะว่าเที่ยวบินนานเกินไปสำหรับพวกเขาแต่เขาบอกว่าคุ้มมากกับเที่ยวบินนี้เขาบอกว่าเขาอยู่นอร์ทแคโรไลนาไม่มีเที่ยวบินตรงจากนอร์ทแคโรไลนามาไทยวันที่เขาต้องไปประเทศไทยมีเที่ยวบินไม่มากนักเขาต้องใช้เวลาเดินทางถึง38ชั่วโมง5เที่ยวบินบินจากนอร์ทแคโรไลนาไปนิวยอร์กนิวยอร์กไปเวกัสเวกัสไปกาลิและกาลิไปฮ่องกงฮ่องกงไปยังประเทศไทยเขาต้องก้าวกระโดดออกไปเขาต้องทำสิ่งที่แตกต่างออกไปเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าของธุรกิจร้านล้างอัดฉีดในช่วง4ปีที่ผ่านมาและคุณก็รู้ว่าชีวิตกำลังไปได้สวยแต่มันไม่ใช่ในสิ่งที่เขาเป็นและเขาบอกว่าเขาอยากใช้ชีวิตแบบดิจิตอลโนแมดเหมือนบางคนที่ชอบความสะดวกสบายในชีวิตแต่เขาไม่ชอบความสะดวกสบายเพราะมันจะเป็นเหมือนกับดักเมื่อคุณสบายเกินคุณจะพลาดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆและประสบการณ์ในชีวิตที่อเมริกาเขาจ่ายค่าเช่าเดือน 1,400 ดอลลาร์บวกค่าสาธารณูปโภคและอื่นๆค่าผ่อนรถประกันรถมินิมาร์ทค่าน้ำมันถ้าที่นี่ก็500ดอลลาร์ต่อเดือนถูกจริงสำหรับเรานะถ้าอยู่ที่นี่แล้วเช่าถ้าคุณกล้าที่จะจ่าย 1,400 ดอลลาร์เขาอาจจะได้แบบเพนท์เฮาส์
แต่มันไม่ใช่เป้าหมายเขาไม่รู้ว่าวัฒนธรรมไทยนั้นคนใจดีและสุภาพแค่ไหนและเขารู้สึกว่าเหมือนเป็นที่หลบภัยสำหรับคนผิวดำเมื่อเขามาที่ไทยเพราะการเป็นคนผิวดำในอเมริกามาพร้อมกับการเหยียดเชื้อชาติอาจจะมาพร้อมกับความรุนแรงหรืออาจจะมาพร้อมกับความรู้สึกไม่ปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นการมีปฏิสัมพันธ์กับตำรวจหรือรอบตัวก็ตามเขาไม่เคยคิดว่าจะได้รับความรักจากเมืองไทยมากน้อยแค่ไหนแต่ความรักโดยรวมคือผู้คนสุภาพมากช่วยเหลือแม้ว่าพวกเขาจะพูดภาษาอังกฤษได้หรือไม่ได้ก็ตามและนั่นเป็นสิ่งที่เขาชอบที่สุดสำหรับเขาเลยรู้สึกว่าที่นี่เหมือนที่นี่มันจะสงบเหมือนเป็นที่หลบภัยเขาสามารถเดินไปตามพื้นที่ต่างๆเช่น Walking Street หรือบริเวณใดก็ตามที่เป็นบาร์พวกเขาจะทักทายคุณตอนนี้เขาก็ใช้ชีวิตแบบ Digital Nomad 30วันแรกอยู่ในกรุงเทพประเทศไทยเขาก็กำลังดูอยู่ว่าเขาชอบอะไรมากที่สุดยังมีเชียงใหม่และภูเก็ตที่วางแผนจะไปเที่ยวในขณะที่เขาอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั๋วก็ราคาถูกมากสามารถบินไปเวียดนามแบบไปกลับได้ประมาณ100เหรียญหรือบินไปกัมพูชาสิงคโปร์ก็ไม่แพงบาหลีก็ไม่ไกลเขารู้สึกว่าที่นี่เป็นทำเลทองสำหรับตัวเขาเลยเขาไม่รู้ว่าเขาจะตกหลุมรักประเทศไทยได้เร็วขนาดนี้เพราะอย่างที่เขาบอกว่าเขาไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อนคุณไม่ต้องเดินไปไหนมาไหนด้วยความหวาดกลัวเมื่อคุณเป็นคนผิวสีที่นี่และวัฒนธรรมของที่นี่ดีมากจากประสบการณ์ของฉันเดี๋ยวเราลองมาฟังความคิดเห็นของชาวต่างชาติกันดูนะคะท่านแรกบอกว่าฉันเคยคิดว่าคนผิวดำในอเมริกาเหมือนเป็นคำสาปเพราะสิ่งเดียวที่ฉันรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเราก็คือเรื่องทาสตอนนี้ฉันเห็นว่ามันเป็นพรเพราะฉันสามารถออกจากดินแดนนี้ได้โดยไม่ต้องผูกมัดใดๆและอาศัยอยู่ที่ไหนก็ได้ในโลกคอมเมนต์ท่านต่อมานะคะบอกว่าหลังจากใช้ชีวิตและทำงานระหว่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกามา26ปีผมพูดตามตรงว่าชายผิวดำส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ไม่เคยต้องการออกไปเลยและในช่วงที่ฉันอยู่ที่นี่ฉันไม่เคยต้องรับมือกับการเหยียดสีผิวหรือเหยียดผิวเลยคอมเมนต์ท่านต่อมาบอกว่าฉันรู้ว่าคุณทำวิดีโอนี้เพื่อชายผิวดำแต่ในฐานะผู้หญิงผิวดำเหมือนกันฉันก็รู้สึกแบบเดียวกับที่คุณรู้สึกเกี่ยวกับประเทศไทยเลยนะเมื่อฉันมาเมืองไทยฉันไม่รู้สึกว่าดำฉันรู้สึกเหมือนเป็นคนฉันเชื่อมโยงกับทุกสิ่งที่คุณพูดมากมายตั้งแต่ชีวิตธรรมดาธรรมดาในสหรัฐไปจนถึงความใจดีและความสงบสุขที่ฉันรู้สึกในประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันเป็นทหารมาเกือบ20ปีก็ไม่แก่นะแค่36ปีและเดินทางไปกว่า50ประเทศประเทศไทยเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดที่ฉันเคยไปเลยแหละไม่เพียงแต่ผู้คนจะดีเยี่ยมเท่านั้นนะแต่ยังเป็นสถานที่ที่สวยงามและประหยัดอีกด้วยต้องบอกต่อกันนะฉันจะไปอาทิตย์หน้าพอฉันเกษียณไฟฉันก็จองแล้วเนื้อหาดีมากเลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าผมก็เป็นคนผิวดำอีกคนหนึ่งที่จะย้ายมาอยู่ประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์นี้แหละช่องนี้ช่วยให้ฉันเตรียมพร้อมมากขึ้นอย่างแน่นอนและทุกสิ่งที่ฉันต้องการทราบเพื่อก้าวไปข้างหน้าในการย้ายมาอยู่ประเทศไทยขอบคุณนะหวังว่าจะได้พบคุณเมื่อฉันออกไปจากที่นี่คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าฉันรู้สึกแบบเดียวกันฉันอาศัยอยู่ในนิวเจอร์ซีย์ฉันอยู่ที่เมเดลินโคลัมเบียเป็นเวลา3เดือนคิดถึงพัทยาอย่างแรงรัฐกำลังตกอยู่ในอันตรายสำหรับชายผิวดำโคลัมเบียก็ไม่ได้ปลอดภัยขนาดนั้นวิดีโอนี้มีประโยชน์จริงๆนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าคนไทยมีความสุภาพและเป็นมิตรเท่าที่พวกเขาได้รับการปฏิบัติเหมือนกันใช้ชีวิตให้สนุกและอย่าใช้ความรุนแรงทางด้านคอมเมนต์ของชาวไทยนะคะบอกว่าประเทศไทยและคนไทยยินดีต้อนรับทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติทุกคนได้รับสิทธิเท่าเทียมกันเราไม่ตัดสินใครจากผิวพรรณหรือเชื้อชาติคนไทยส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธเราโดนปลูกฝังมาตั้งแต่เด็กเราจะไม่เบียดเบียนใครทำดีได้ดีคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า
Welcome to Thailand ประเทศไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติทุกคน Love you คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายินดีต้อนรับสู่โลกใบใหม่หากคุณประสบปัญหาในการใช้ชีวิตคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากคนไทยทุกคนได้พวกเราพร้อมช่วยเหลือคุณเสมอเพราะเมื่อคุณเข้ามาในแผ่นดินไทยแล้วคุณก็คือญาติพี่น้องของเราขอบคุณที่มาเป็นครอบครัวเดียวกันขอให้มีความสุขกับแผ่นดินธรรมแห่งนี้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ายินดีต้อนรับค่ะ Welcome to Thailand ขอให้มีความสุขนะคะ Don't worry be happy ค่ะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหากต้องการการพักผ่อนและต้องการสำรวจความสงบคุณไม่ควรไปแหล่งท่องเที่ยวลองเช่ารถและขับไปสถานที่ใหม่ๆดูนะออกนอกกรุงเทพไปจังหวัดนครนายกจังหวัดราชบุรีมีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติที่สวยงามคนไม่เยอะอาหารทุกพื้นที่แตกต่างกันไปลองไปดูนะแล้วคุณจะหลงรักประเทศไทยของเรามากขึ้นทุกท่านคิดเห็นอย่างไรสามารถแสดงความคิดเห็นได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะ